มาวงการทหารกันหน่อยเนี่ยนะเมื่อวานนี้อดีตนักแม่นปืนสาวทีมชาติไทยคุณผู้ชมไปร้องคุณกันจอมพลังนะฮะร้องขอความเป็นธรรมกับกองทัพบกหน่อยหลังจากที่มีการฟ้องร้องสามีเธอก็เป็นทหารเหมือนกันยศเองก็ใหญ่เหมือนกันไปแอบมีชู้กับทหารเนี่ยนะฮะยศเล็กกว่าเป็น10ตรีหญิงเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีการฟ้องร้องกันไปชนะคดีแล้วก็ได้มีการทำเรื่องเนี่ยไปถึงกองทัพบกตอนนี้คุณผู้ชม9เดือนเรื่องยังเงียบอยู่เลยทั้ง2คนยังไม่ได้รับความผิดทางวินัยเลยทำงานกันได้อย่างปกติอยู่เลยอ่ะนี่นะเมื่อวานนี้พันเอกหญิงจรินทร์อายุ50ปีอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยคุณผู้ชมเข้าร้องเรียนกับคุณการจอมพลังเพื่อขอความช่วยเหลืออยากได้รับความเป็นธรรมจากกองทัพบกกรณีได้ร้องเรียนเรื่องวินัยกับกองทัพบกนะฮะหลังจับได้ว่าสามียศพันเอกพิเศษอายุ57ปีพาทหารหญิงยศ10ตรีหญิงอายุ24ปีเข้าม่านรูดอายุ24แล้วฝ่ายชายอายุ57ครับนี่นะฮะเข้าม่านรูดกลับอ้างว่าเข้าไปปรึกษาปัญหาชีวิตเมื่อนำคดีฟ้องร้องเรื่องชู้ศาลให้คุณจรินทร์ชนะคดีนะฮะครับแต่เรื่องวินัยที่ร้องเรียนทั้ง2คนผ่านไปแล้ว9เดือนเรื่องยังเงียบอยู่เลยเกรงไม่จะรับความเป็นธรรมเลยอ่ะเพราะฝ่าย10ตรีหญิงได้มีการยื่นหลักฐานในชั้นศาลว่าได้มีการลงบันทึกประจำวันแจ้งความกลับที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้ด้วยพันเอกหญิงจรินทร์บอกว่าตนเองแต่งงานกับสามีมา20ปีมีลูกด้วยกัน2คนนะฮะแต่บุคคลที่3เข้ามาทำให้สถานะครอบครัวในสูญสิ้นเมื่อถูกทหารยศ10ตรีหญิงคนหนึ่งมาหยามศักดิ์ศรีทุกอย่างทั้งนี้ตนต้องกราบขออภัยผู้บัญชาการระดับสูงและก็หน่วยงานของตนด้วยมาวันนี้ไม่ได้มีเจตนาทำให้หน่วยงานเสื่อมเสียแต่ต้องการเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากกองทัพบกหน่อยโดยคดีที่ตนชนะเนี่ยนะฮะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรีมีคำพิพากษาเมื่อวันที่19กรกฎาคม2567ว่าสามีและ10ตรีหญิงเป็นชู้กันและให้ตนกับสามีเนี่ยหย่าขาดจากกันให้ฝ่ายสามีชดใช้ 1.2 ล้านบาทฝ่าย10ตรีหญิงชดใช้ 600,000 บาทคดีเนี่ยอยู่ระหว่างการขอขยายเวลาอุทธรณ์ทีนี้คุณจรินทร์ยังบอกนะฮะขณะนี้เนี่ยนะยังคงรับราชการกันอยู่เลยอ่ะสามีเนี่ยถูกย้ายไปประจำการอยู่ที่ทหารม้าถูกลดบำเหน็จตามลำดับโทษทางวินัยหลังศาลมีคำพิพากษาที่ผ่านมาได้ร้องเรียนผ่านสำนักเลขาธิการกองทัพบกทำเอกสารและไปรษณีย์ตอบรับยื่นด้วยตัวเองใน1ชุดไปยื่นเป็นหลักฐานพร้อมแนบคำพิพากษาประกอบการพิจารณาเรียบร้อยทุกขั้นตอนแต่เรื่องเนี่ยนะฮะยังเงียบทีนี้เนี่ยตนบอกว่าโอ้โหร้างมาจากทีมชาติมาเป็นเวลากว่า10ปีแล้วใช่ไหมไม่มีพลังเหมือนสมัยที่เป็นนักกีฬาแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนเก่าด้วยคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องของครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้เห็นตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะถ้าไม่เกิดขึ้นกับใครคงไม่รู้สึกอยากจะฝากท่านเจ้ากรมถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวท่านเองและครอบครัวของท่านท่านจะทำยังไงอ่ะผู้ใหญ่เนี่ยบอกว่ารู้กันอยู่แล้วในกองทัพบกว่าประชาชนทั่วไปมีความผิดก็ว่ากันไปด้วยศาลต่างๆแต่ว่าถ้าทหารเป็นประชาชนและเป็นทหารสวมหมวก2ใบด้วยนี่คือมีความผิดมากกว่าคนทั่วไปเพราะมีเรื่องของวินัยเข้ามาจึงอยากฝากให้ทางกองทัพบกขอให้ดึงความศักดิ์สิทธิ์ของวินัยทหารออกมาให้ปรากฏจริงทำจริงค่ะไม่อย่างนั้นก็จะเป็นอย่างนี้แล้วขอให้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างและอย่าได้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดๆเลยเพราะว่ามันไม่มีสิ่งใดที่จะมาทดแทนความรู้สึกได้สำหรับพันเอกหญิงจรินทร์นะคะเป็นอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยค่ะยุคสมัยเดียวกับคุณเอ็กซ์จักริดคุณผู้ชมคะเคยลงแข่งขันในประเภทปืนยาวอัดลมปืนยาวท่านอนปืนยาวมาตรฐานสตรีนะคะแล้วนี่ภาพนี้เลยในอดีตค่ะแล้วก็เคยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการคว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่17ประเภทปืนยาวอัดลมหญิงปี2536นะคะอยู่ที่สิงคโปร์ได้เคยถูกจัดอันดับเป็นมือวางอันดับ8ของโลกด้วยค่ะแล้วก็เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่แอตแลนตาสหรัฐอเมริกามาแล้วด้วยนะคะทีนี้ในมุมของเรื่องคดีความกับสามีบ้างค่ะพันเอกหญิงจรินทร์เนี่ยเดินทางไปพร้อมกับคุณกันจอมพลังใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปขอความเป็นธรรมอยู่ที่กองทัพบกโดยมีพันเอกฤทธิ์ชาสุขสุวรรณนนท์ค่ะรองโฆษกกองทัพนะคะเป็นผู้รับเรื่องทั้งนี้คุณกันเองก็บอกว่าการเดินทางมาที่กองทัพวันนี้ก็เพื่อติดตามความคืบหน้าหลังผู้เสียหายได้ร้องเรียนมาที่กองทัพก่อนหน้านี้แล้วแต่เรื่องที่กองทัพก็เงียบหายค่ะเลยอยากรู้ว่ากองทัพมีมาตรการจัดการอะไรหรือไม่ค่ะนะอย่างตอนนี้เมื่อกี้ผมมีการพูดคุยเบื้องต้นนะครับว่า
เขาอ่ะรอในส่วนของศาลเนี่ยที่เป็นไฟนอลเพราะตอนนี้มีการยื่นคำสั่งนะขอเลื่อนอุทธรณ์ไปก่อนผมก็เลยตั้งคำถามไปเมื่อกี้ว่าวินัยของทางกองทัพเนี่ยเขาเห็นภาพเนี่ยเดินออกมาคู่กันเนี่ยเขามีมุมมองความคิดเห็นอย่างไรผู้บังคับบัญชาเขาบอกว่าออกมาจากห้องจริงแต่ก็ไม่รู้ว่ามีสัมพันธ์กันหรือไม่แต่ศาลเนี่ยเขามองว่าการที่ออกมาเนี่ยจากห้องเนี่ยวินยูชนก็รู้อยู่แล้วว่าการเข้ามาลู่ด้วยกันเนี่ยประสงค์อย่างไรก็อยากให้เขาให้ความเป็นธรรมกับทางคุณแอนนะเราลองมองกับการถ้าเรื่องนี้เกิดกับทหารผู้ชายล่ะลองให้ภรรยาของทหารผู้ชายเนี่ยไปเข้าม่านรูดกับทางทหารที่เป็นชั้นผู้น้อยเข้าไปด้วยกันเนี่ยความรวดเร็วเนี่ยมันจะต่างกันไหมนะอย่างคุณกัญญาบอกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยกำลังพลของกองทัพนะคะมีปัญหาเรื่องของหลังบ้านหลายกรณีหลายเคสค่ะแต่ก็เห็นว่าที่ผ่านมาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกองทัพก็ไม่อยากนำมาเผยแพร่นะคะเพราะว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพครับเคสนี้ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปแล้วอ่ะศาลท่านก็ตัดสินแล้วแต่ทำไมกองทัพยังคงนิ่งเฉยอยู่หวังว่าจะจัดการด้วยดีและเรื่องนี้จบลงด้วยดีทั้งสองฝ่ายนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยก็มีคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดจะตั้งกรรมการขึ้นมาเรื่องของวินงวินัยเนี่ยจะต้องเป็นยังไงอ่ะทางเนชั่นทีวีก็เลยสอบถามแหล่งข่าวจากกองทัพบกฮะเขาบอกอย่างนี้ว่าอาจจะต้องมีการตั้งกรรมการระดับทบขึ้นมาดำเนินการเนื่องจากผู้ถูกร้องถือเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ดังนั้นการจะใช้อำนาจลงทันหรือสอบสวนจะต้องเป็นอำนาจของผู้ที่มีชั้นยศสูงกว่าทีนี้เนี่ยแหล่งข่าวจากกองทัพบกบอกด้วยว่าพฤติกรรมชู้สาวไม่ได้อยู่ในวินัยทหาร9ข้อนะแต่หากเทียบเคียงระเบียบข้าราชการพลเรือนก็อาจจะเข้าข่ายประพฤติชั่วร้ายแรงซึ่งโทษสูงสุดอาจถึงให้ออกหรือไล่ออกจากราชการได้แต่ก่อนจะสรุปว่าจะมีโทษอย่างไรหรือไม่ก็แน่นอนต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาก่อนทีนี้ท่านผู้ชมอยากรู้ไหมฮะวินัยทหาร9ข้อตามพ.ร.บ.วินัยทหารมีอะไรบ้างครับมาดูกันหน่อย1คือดื้อขัดขืนหลีกเลี่ยงหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 2. คือไม่รักษาระเบียบเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย 3. ก็คือไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 4. ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่ทหาร 5. เกียจคร้านละทิ้งหรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ 6. กล่าวคำเท็จ 7. ใช้กิริยาวาจาไม่สมควรประพฤติไม่สมควร8. ไม่ตักเตือนสั่งสอนลงทันผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิด 9. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยาซึ่งพฤติกรรมชู้สาวไม่ได้เป็น1ใน9แต่ถ้าตั้งกรรมการสอบก็ต้องมีผู้ที่ยศใหญ่กว่าครับอันนี้ท่านเป็นพันเอกพิเศษถ้ายศใหญ่กว่าก็ต้องเป็นระดับในพลในพลพลตรีพลโทพลเอกหรือยังไงจะให้ปลัดกลาโหมไหมหรือเอารัฐมนตรีกลาโหมท่านใหม่อ้วนไหมเข้ามาทำงานเลยเออก็ต้องรอดูนะคะคุณผู้ชมเพราะจริงเรื่องนี้ถ้าจำกันได้ตั้งแต่คุณอ้วนมีชื่อว่าจะนั่งว่าการกลาโหมคุมความมั่นคงดูแลทหารตำรวจเนี่ยทางฝ่ายค้านอย่างคุณมิโรดเขาก็รอดูอยู่ว่าปัญหาต่างๆที่อยู่ภายในกองทัพโดยเฉพาะปัญหาที่เนี่ยทั้งเรื่องพลทหารบ้างถูกใช้รังแกหรือพฤติกรรมของคนภายในจะจัดการกันยังไงอันนี้ฝากไว้ด้วยละกันค่ะ